He said, I don't want people coming into my country and blowing up our shop. ขยายตรงนี้นิดหนึ่งคืออย่างโจทย์บ้านเราเนี่ยเราจะมองว่ากลุ่มที่เป็นคนเลือกตั้งครั้งแรก first voter หรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะมีผลสำคัญที่จะตัดสินผลในเมืองไทยแล้วก็ในยุโรปเราก็เริ่มเห็นว่าเสียงของคนรุ่นใหม่เฮ้ยมันมาทางฝั่งขวาก็เยอะในอเมริกาตอนนี้สภาพเดียวกันไหมฮะในสำหรับคนรุ่นใหม่ในอเมริกาตอนนี้เขาเป็นยังไงอาจารย์พูดชนชั้นกลางอาจารย์พูดคนชั้นล่างมาแล้วคนรุ่นใหม่เป็นยังไงดูจากรอบที่แล้วนะครับเผอิญมีโอกาสคุยกับเป็นเพื่อนอเมริกันแล้วก็มันเป็นอาจารย์คือเรียนมาด้วยกันเขาบอกว่าในอีกส่วนหนึ่งคนรุ่นใหม่ในรอบที่แล้วเนี่ยสวิงไปทางที่เป็นสังคมนิยมคือเบอร์นีแซนเดอร์ซึ่งน่าสนใจโอเคนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเรายังตอบไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวในทั้งอเมริกาและยุโรปเนี่ยคือการสวิงขวาของคนรุ่นใหม่ถูกยุโรปเนี่ยเห็นในเยอรมันนี่โอ้โหคือฮากันมากเลยก็โชคดีว่าเลือกตั้งใหญ่รอบนี้เนี่ยเลือกตั้งระดับเมืองเนี่ยฝ่ายขวาจัดมาแต่เลือกตั้งระดับรัฐเนี่ยยังไม่ชนะแต่เห็นในฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเราดูจากเวลาที่เราเห็นเขาโพสต์เขาอะไรเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ากระแสขวาแต่ต้องทำความเข้าใจนะครับเวลาพูดคำว่ากระแสขวาเนี่ยขวาฝรั่งกับขวาไทยคนละแบบคนละชุดคนละมิติอุดมการณ์ครับเวลาเราวันนี้เนี่ยมีคนวัชจินก็โพสต์มติชนแล้วมั้ยที่บอกจะตั้งพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่ครับใช่มั้ยครับก็มาจากคนที่เขาจะตั้งผมก็สัมภาษณ์ว่าไอ้คำว่าอนุรักษ์นิยมใหม่ในความหมายสังกฤษเนี่ยคือ neo conservative เนี่ยความหมายเนี่ยคือพรรคขวาจัดเลยอะไรที่เป็น neo ในภาษาอังกฤษเนี่ยมันคือสุดนะครับที่ผมไม่แน่ใจเวลาคนไทยใช้ภาษาพวกนี้คนไทยมีความระมัดระวังในมิติของชุดความคิดทางการเมืองหรืออุดมทางการเมืองหรือไม่ครับหรือใช้เพราะภาษามันก็ดูดีครับใช่ไหมครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราจะสังเกตปีกขวาในโลกตะวันตกเนี่ยภาษาที่เราใช้ค่อนข้างทางการแล้วนะครับคือประชานิยมปีกขวาโฆษณานิดหนึ่งอยู่ในมติชนสุดสัปดาห์นะครับอธิบายชุดความคิดเพราะจะเข้าใจทรัมป์ไม่ได้เลยถ้าไม่เข้าใจความคิดของทรัมป์แล้วความคิดของทรัมป์เนี่ยวันนี้คือกระแสชุดใหญ่ของการเมืองฝ่ายขวาในโลกตะวันตกแล้วไม่ใช่ขวาธรรมดาเป็นขวาจัดนะครับเพราะฉะนั้นในบริบทอย่างนี้เนี่ยมันไปตอบรับกับเรื่องอะไรครับเรื่องผู้อพยพเรื่องสินค้าจากจีนใช่ไหมครับอะไรพวกนี้เราอาจจะดูตอนที่เกิดโควิดแล้วทำโจมตีจีนว่ามันไม่ใช่โควิดหรอกมันเป็นหวัดจีนแต่มันไปตอบรับกระแสความรู้สึกของคนบางส่วนในสังคมอเมริกันที่เริ่มมีความรู้สึกในทางลบกับจีนใช่ไหมครับงั้นโจทย์พวกนี้เนี่ยผมคิดว่าการแข่งขันรอบนี้ที่เปิดระหว่างทรัมป์กับแฮร์ริสเนี่ยข้อดีคือวันนี้ถ้าทรัมป์สู้กับไบเดนทำมีข้อได้เปรียบโดยเฉพาะยิ่งไบเดนอายุมากกว่าทรัมป์ก็จะใช้วิธีตีนะครับแต่พอถึงแฮร์ริสเนี่ยผมคิดว่าจุดตีที่ทรัมป์ทำกับแฮร์ริสสมน้ำสมเนื้อทำได้น้อยกว่าถ้าเราโฟกัสไปว่าในเรื่องของทั้งสองคนเนี่ยทั้งทรัมป์ทั้งแฮร์ริสเองเนี่ยคนก็อย่างคนไทยเองเราก็จะโฟกัสว่าถ้าคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อโลกต่อประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างดีกว่าอ่ะที่เราโฟกัสกันหลักๆมีเรื่องของอันหนึ่งเรื่องของความมั่นคงเรื่องของสงครามสองเรื่องของการค้ากำแพงภาษีเพราะเราก็เห็นว่าเขากับจีนนี่ก็เป็นคู่อริกันพอสมควรในเชิงสงครามแล้วไทยมันก็รับผลกระทบไปด้วย2ประเด็นนี้อาจารย์ประเมินว่าถ้าคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยภาพสิ่งที่เกิดขึ้นจะต่างกันยังไงเรื่องความมั่นคงสงครามก็ผมคิดว่าจริงๆเราพอเดาทําได้นะจาก4ปีรอบที่แล้วจาก2016ทําจบที่2020ใช่มั้ยครับผมคิดว่าที่เดาได้เนี่ยมันตอบได้เลยว่าแรงเสียดทานกับจีนเยอะก็คือเรื่องของการค้าเรื่องของเรื่องค่าเงินนะครับเรื่องของการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับโดยเฉพาะยิ่งสิ่งที่เราจะเห็นแน่ๆคือสงครามการค้าที่จะตามมาด้วยกำแพงภาษีนะครับคำถามที่ผมตั้งคำถามเสมอว่ารัฐบาลไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยเตรียมตัวมากน้อยเพียงไรนะครับถึงแม้กัมราแฮร์ริสขึ้นเนี่ยก็คงมีการปรับเรื่องกำแพงภาษีบางอย่างนะครับวันนี้เราเห็นกำแพงภาษีกับรถไฟฟ้าจีนที่เข้ายุโรปกำแพงภาษีที่รัฐบาลแคนาดาตั้งล่าสุดนะครับแน่ๆเมื่อวานทรัมป์ประกาศใหญ่ชุดหนึ่งก็คือ
รถที่ผลิตในเม็กซิโกจะเจอกำแพงภาษีจนกว่าบรรดาบริษัทผู้ผลิตที่เป็นอเมริกันจะต้องย้ายฐานการผลิตกลับมาเพื่อให้คนงานอเมริกันได้มีงานนะครับผมคิดว่าโจทย์พวกนี้เนี่ยต้องพูดจากมุมของคนกรุงเทพว่าอย่าคิดว่าไกลนะครับมันจะมีความผันผวนกับระบบเศรษฐกิจโลกในระดับหนึ่งแน่ๆนะครับเพราะว่าสงครามการค้าอย่างไรก็แม้จะเป็นประเทศเล็กๆเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเพียงแต่จะมากน้อยหรือจะกระทบในมุมไหนอย่างไรผู้นำในเอเชียเนี่ยมีความกังวลคือพอทรัมป์มาเนี่ยกังวลต่อความผันผวนของนโยบายสหรัฐนะครับเพราะนโยบายเดิมที่เราเรียกว่าพูดจริงๆถ้าใช้ภาษาคือนโยบายต่างประเทศอเมริกันแบบกระแสหลักเดาได้ครับนะครับก็คือให้ความสำคัญกับระบบพันธมิตรนะครับความพยายามมีความพยายามที่จะยันกับการขยายตัวของจีนของอะไรนะครับแต่พอทรัมป์มาเนี่ยความพยายามมันกลายเป็นเรื่องของการค้ามันไม่ได้เน้นมิติความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นกับประเด็นไต้หวันเนี่ยผมว่าหลายฝ่ายกังวลและมันทำให้เกิดความกังวลต่อปัญหาในทะเลจีนใต้ใครที่ดูข่าวต่างประเทศที่จีนเอาเรือใช้คำว่าเรือโคสต์การ์ดหรือเรือชายฝั่งเนี่ยไปเอากาบเรือไปชนกับเรือฟิลิปปินส์เรือลำนั้นเนี่ยฟิลิปปินส์เพิ่งได้รับจากญี่ปุ่นไม่นานนะครับจะเห็นว่าเรือฟิลิปปินส์เนี่ยมันทานไม่ได้เรือชายฝั่งจีนเนี่ยจริงๆคือเรือรบมันไม่ใช่เรือชายฝั่งใช้ชื่อแค่เรือชายฝั่งใช้ชื่อเรือรบใช่ไหมจนกระทั่งมีการบาดเจ็บมีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์พวกนี้มันทำให้หลายฝ่ายในภูมิภาคเนี่ยกังวลเหมือนกันว่าถ้าทรัมป์มาเนี่ยแล้วจะยังไงครับใช่ไหมครับรวมถึงโจทย์ชุดหนึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านที่ดูเราสามคนหน้าจอเนี่ยรอบที่แล้วจากที่มีปากมีเสียงกันต้องใช้คำนี้นะแต่สุดท้ายเนี่ยก็เหมือนกับอะไรครับชุ่มชื่นด้วยการพบกันที่สิงคโปร์แล้วไปพบกันที่ฮานอยแล้วไปพบกันครั้งที่3ที่แนวเส้นเขตปอทหารครับถ้าทำมารอบนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือก็น่าสนใจตอนนั้นที่เดินกับคุณคิมนี่เดินมาด้วยกันนะเหมือนเพื่อนรักเลยเนาะเหมือนเพื่อนรักนะใช่ไหมแต่รอบนี้ถ้าทรัมป์ขึ้นมาจะยังไงจะยังจับมือกันอยู่ไหมใช่อันนี้ก็น่าสนใจผมคิดว่าโจทย์ในเอเชียส่วนหนึ่งเนี่ยโจทย์ตอนออกกลางเนี่ยเป็นความกังวลก็คือถ้าสหรัฐตัดสินใจเข้าไปถือหางยิวไม่อยากใช้คำนี้นะครับคือเข้าไปสนับสนุนรัฐบาลอิสราเอลเต็มที่เนี่ยผมคิดว่าสงครามมันก็มีปัญหาคือหลายฝ่ายยังต้องยอมรับว่าสหรัฐเนี่ยยังมีหน้าที่สำคัญในการเป็นคนกลางจะยอมรับหรือไม่ยอมรับหรือจะมีความเห็นต่างอย่างไรก็แล้วแต่กับปัญหาตอนออกกลางแต่ถ้าตัดสินใจเหมือนกับอะไรครับเพื่อนเพิ่งเขียนบทความให้มติชนนะทำให้ตีพิมพ์ถ้าอเมริกันเหมือนกับเขียนแบงค์เช็คตีเช็คเปล่าให้รัฐบาลเนทันยาฮูผมว่าอย่างนี้น่ากลัวแต่ถ้าแฮร์ริสมาแล้วก็เราก็เห็นว่าแฮร์ริสไม่ได้โอเคกับสงครามในกาซาก็ยังทำให้หลายส่วนเนี่ยมีความหวังว่ารัฐบาลอเมริกันใหม่ถ้าเป็นรัฐบาลของฝั่งที่ไม่ใช่ทรัมป์เนี่ยอาจจะมีทิศทางที่ล้างอิสราเอลไว้บ้างนะครับคือพูดง่ายคือพรรคเดโมแครตเนี่ยคงไม่ไปเล่นกับอิสราเอลทั้งหมดใจเย็นๆแสดงว่าถ้าเป็นโจทย์นี้เนี่ยในความผ่อนคลายในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของทหารเนี่ยถ้าแฮร์ริสขึ้นมามันจะรู้สึกสะดวกกว่ามันรู้สึกสบายใจมากกว่าก็อย่างน้อยยังเชื่อว่าถ้าจะใช้ภาษาที่ผมพูดสักครู่ก็คืออเมริกันยังอยู่ในร่องในรอยกับนโยบายที่เป็นกระแสหลักใช้คำนี้นะอยู่ในร่องในรอยกับนโยบายที่เป็นกระแสหลักคือมันไม่ใช่วู่วามอย่างเดียวมันวู่วามด้วยเพราะนโยบายทรัมป์เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องใช้ว่า unpredictable คือคาดเดาไม่ได้คือไม่รู้ว่าวันหนึ่งท่านจะเปลี่ยนนโยบายหรือจะหมุนซ้ายหมุนขวาอย่างไรนะครับแล้วมันทำให้ประเทศหลายประเทศโดยเฉพาะยิ่งในกรณีของประเทศอย่างในเนโต้หรือสภาพยุโรปเองเนี่ยก็กังวลเพราะมีปัญหาสงครามในยูเครนนะครับผมคิดว่าในอาเซียนเองเนี่ยก็เป็นโจทย์นะครับเป็นโจทย์เพราะว่าวันนี้เนี่ยโจทย์หลายอย่างเราก็เผชิญกับปัญหาจากจีนนะครับเราเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าอาเซียนต้องไปกับจีนทั้งหมดหรือไปกับอเมริกันทั้งหมดแต่ทำอย่างไรล่ะที่อาเซียนเนี่ยจะมีพื้นที่ที่เราสามารถไม่ให้ระหนาบหน้าสองฝ่ายเนี่ยเข้ามามีแรงปะทะในภูมิภาคใช่ไหมครับแต่ขนาดเดียวกันก็มีความน่ากังวลหลังจากจีนเปิดฐานทัพเรือที่เมืองเรียมในกัมพูชาแล้วก็เตรียมขุดคลองใหญ่ฟูนันเตโชฟูนันเตโชซึ่งมันจะเปลี่ยนทิศทางของแม่น้ำโขงด้วยการเปลี่ยนปากแม่น้ำจากเวียดนามไปสู่
สู่กัมพูชาซึ่งอันนี้กระทบใหญ่มากนะครับถ้าอย่างนั้นแสดงว่าบรรดาผู้นำในเอเชียในอาเซียนเองหรือว่าผู้นำฝั่งยุโรปเองก็จะสบายใจมากกว่าถ้าแฮริสขึ้นมาผมยังใช้คำว่าอยู่กับนโยบายที่อยู่กับล่องกระลอยคืออย่างน้อยเนี่ยมันพอคาดเดาแล้วก็พอจับทิศทางว่าบรรดารัฐต่างๆที่เป็นทั้งพันธมิตรที่ใกล้ชิดและไม่ใกล้ชิดของสหรัฐเนี่ยจะกำหนดนโยบายของตัวอย่างไรดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ